สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาเที่ยวย่านร้านเด็ดแก้เคล็ดขอพรกับรายการเที่ยวเด็ดดวงครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตรับพลังบวกดีๆและตอนนี้ผู้นำทางตามดวงชะตาก็พร้อมพาทุกคนออกเดินทางแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวเด็ดดวงกับผมคทาชินวัญชรครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรับพลังบวกดีๆจากธาตุน้ำไม้ไฟดินทองทั่วประเทศไทยครับพร้อมเคล็ดลับการขอพรเสริมดวงชะตาชิมอาหารถิ่นรสเด็ดช็อปสินค้าโอท็อปโดนใจแถมด้วยคาเฟ่เกรเกรจิกจิกชิวชิวเพื่อช่วยกระตุ้นต่อมท่องเที่ยวของทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ฉะเชิงเซานะครับด้านหลังของผมก็คือสะพานเข้าเมืองฉะเชิงเซานั่นเองและวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับคุณรอนพัทรพลด้วยนัดกันไว้ที่ศาลหลักเมืองจ้าพร้อมแล้วไปได้ขอโทษครับอ้าวอาจารย์คาถาร้อนหรือเปล่ารอนี่ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราไปศาลหลักเมืองกันนี่ฝั่งตรงข้ามพร้อมยังพร้อมนะครับไปเลยจ้าครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แรกใช่ไหมครับที่จะถูกต้องเพราะเป็นสิริมงคลก่อนสำหรับศาลหลักเมืองที่รอนอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยก็จะมีเสาหลักเมืองแต่ที่นี่เนี่ยจะมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองด้วยซึ่งเป็นลักษณะแบบจีนที่วางเสาหลักเมืองก็จะเป็นแบบอาคารทรงจตุรมุขเป็นแบบ4ทิศแล้วก็ประดิษฐานเสาหลักเมืองเนี่ย2เสาซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะตอนนั้นเนี่ยฉะเชิงเซาเนี่ยถือเป็นเมืองหน้าด่านแล้วพอเสาแรกทรุดโทรมไปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยให้สร้างเสาเพิ่มมาอีก1เสาจึงมีเสาหลักเมือง2เสาคล้ายกันกับที่กรุงเทพมหานครของเราเดี๋ยวเราไปกราบสักการะกันนี่ก็เป็นเสาหลักเมือง2เสาที่รัชกาลที่5เนี่ยทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่เป็นไม้ประดู่แล้วในปี2540ศาลาที่ปฏิสถานเสาหลักเมืองนี่ก็ชำรุดทรุดโทรมก็เลยสร้างขึ้นมาใหม่ก็จะคล้ายกันกับที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมาอธิษฐานจิตกันด้วยเทวานุภาพแห่งองค์พระหลักเมืองและเทพารักษ์ที่ปกปักรักษาเมืองฉะเชิงเซาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลายประสบความสุขความสำเร็จอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายในเมืองฉะเชิงเซาคิดการสิ่งใดขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสำเร็จสมปรารถนาทุกประการพ่อมากอาจารย์นะครับได้ความรู้ใหม่เลยครับเพราะปกติเวลาผมมาฉะเชิงเซาเนี่ยผมจะไปแต่วัดหลวงพ่อโสธรครับแสดงว่าต้องมีที่อื่นอีกแน่นอนใช่ไหมครับถูกต้องและวันนี้เนี่ยเราจะพาไปที่วัดเมืองหรือว่าวัดปิตุลาธิราชลังสลิดวัดปิตุลาธิราชลังสลิดหรือวัดเมืองคนจังหวัดฉะเชิงเซาคุ้นปากเรียกขานกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3จากพุทธศักราช2377จวบจนถึงปัจจุบันเป็นวัดสำคัญที่อยู่กลางใจเมืองฉะเชิงเซาเพียงแห่งเดียวเท่านั้นผู้สร้างวัดเมืองก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงรณเรศวร์หรือพระองค์เจ้าไกสรพระองค์สิงห์เป็นพระราชโอรสรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มาที่ฉะเชิงเซาต้องมาที่นี่เพราะว่าวัดนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นวัดใหญ่แล้วก็อยู่ในเมืองอย่างที่บอกไปคือส่วนใหญ่มาฉะเชิงเซาเนี่ยก็จะนึกถึงหลวงพ่อโสธรกันครับตรงนี้ก็เหมือนที่อาจารย์บอกนะครับอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำบางประกงด้วยต้องเขื่อนหน้าเมืองใช่ไหมครับจากศาลหลักเมืองมาเลี้ยวซ้ายวัดเมืองครับเลี้ยวขวาวัดหลวงพ่อโสธรเข้ามาแล้วเนี่ยท่ามกลางความวุ่นวายในเมืองฉะเชิงเซาเนี่ยเรากลับรู้สึกสุขแล้วก็รู้สึกสงบม
าถึงแล้วรอดผมเชื่อว่าใครๆก็ต้องมาถ้าเกิดฉะเชิงเทราเนี่ยต้องมาที่นี่เป็นประจำแน่นอนถูกต้ององค์หลวงพ่อโสธรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพระพุทธรูปที่ลอยตามน้ำมาหยุดอยู่ที่ท่าน้ำของวัดเพราะฉะนั้นท่าน้ำของวัดหลวงพ่อโสธรนี้เนี่ยจึงถือว่าเป็นท่าน้ำที่มีพลังเพราะเป็นท่าน้ำที่อัญเชิญพระพุทธรูปคือองค์หลวงพ่อโสธรเนี่ยขึ้นมาขอกราบไหว้บูชาด้วยเศียร9แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์หลวงพ่อโสธรที่ประดิษฐานอยู่ณที่นี้ด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพแห่งองค์พระผู้มีพระภาคและพระรัตนตรัยองค์หลวงพ่อโสธรตลอดถึงเทวานุภาพของเราทวยเทพเทวาที่ปกปักรักษาองค์หลวงพ่อโสธรได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกัลยาณมิตรทุกท่านคุณผู้ชมทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จคิดสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอการสิ่งนั้นจงสำเร็จขอการสิ่งนั้นจงสำเร็จขอการสิ่งนั้นจงสำเร็จทุกประการเทอญเสร็จเรียบร้อยแล้วมากราบขอพรพระหมอใครที่อยากให้แข็งแรงสมบูรณ์หรือว่าสุขภาพดีแล้วอยากให้มีสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีก็มากราบที่นี่ได้ครับแต่อย่างน้อยที่สุดเลยเราก็ได้มากราบองค์พระพุทธรูปเป็นปางนาคปลกก็สวดโสมานกะริฐาโททั้งหมด10จบแล้วก็อธิษฐานจิตขอให้ตัวเราให้คุณผู้ชมให้คนที่เรารักมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีไหมดีครับเชิญเลยครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับพาไปทำบุญแล้วก็พามาที่ร้านดีเปรสโซ่นะครับคือตัวโกโก้ของผมกับของหวานที่ผมชิมนี่คืออร่อยมากครับบอกเลยว่าขนมเปี๊ยะลาวาเขาสุดยอดต้องลองต้องมาโดนนะครับที่นี่อากาศดีมากเลยครับอากาศดีใช่สบายๆหลังจากไปทำบุญมาแล้วก็มานั่งแบบว่าเย็นๆนะครับมารายการอาจารย์ใช่ไหมครับเที่ยวเด็ดดวงเที่ยวแล้วเด็ดแล้วเหลือเรื่องดวงครับอาจารย์ก็เลยที่จะได้รบกวนอาจารย์แบบว่าดูดวงให้ผมหน่อยสบายดวงของรอนเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้ด้วยผมเกิดวันพุธครับพุธกลางวันพุธกลางวันวันที่21กุมภาพันธ์ครับ2533ครับปีมะเมียถ้านับจีนคือนับตั้งแต่ตรุษจีนไปแล้วก็ตั้งแต่4กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับเรียกว่าลิบชุนเป็นปีม้าซึ่งถือว่าดีไม่ใช่เฉพาะรอนนะครับคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าปีนี้เนี่ยมะเมียขานจอถือเป็นซาฮะเรียกว่าสามสมพงศ์แถมยังมีดาวมงคลเยอะด้วยจะเป็นปีที่รอนมีดาวมงคลอยู่3ดวงครับดวงแรกคือบุญเชียงตีกุงเชียงตีเกี่ยวกับเอกสารสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยจะตกลงซื้อบ้านจะขายบ้านจะซื้อที่อะไรอย่างเงี้ย จะสำเร็จโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาคมเป็นต้นไปคุณผู้ชมด้วยสำหรับปีมะเมียอีกทีนึงคือตุลาตุลาเป็นช่วงดวงชะตาฟ้าเปิดจะมีช่องทางของชีวิตใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นปีนี้ถือเป็นปีที่เจริญรุ่งเรืองของรอนอีกหนึ่งดาวเรียกว่าดาวแบเอียแบเอียแล้วก็ดาวอีกดวงหนึ่งดาวบูดาวบูดวงนี้เนี่ยเป็นดาวขุนพลถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ไปไหว้เจ้าพ่อกวนอูแล้วก็เจ้าพ่อม้าหรือว่าจะไปที่ไหนที่มีองค์กวนอูอยู่แล้วก็เจ้าพ่อม้าอยู่ทั่วประเทศไทยเลยครับก็ไปขอพรและถ้ามีโอกาสซื้อรถเลขที่ดีควรที่จะใช้เลข2 2นี่เป็นเลขที่ดีของวันจันทร์หมายถึงจะมีเพื่อนฝูงบริวารดีเพื่อนช่วยเหลือแล้วก็อีก1เลขก็คือเลข4เลข5แล้วก็เลข9รอนเนี่ยเกิดวันพุธกลางวันเลขที่ดีคือ2เลข5เป็นเลขที่ผู้ใหญ่ส่งเสริมแล้วก็มีอำนาจบารมีแล้วก็เลข9ครับเลข4คือเลขของตัวเองครับสำหรับคุณที่เกิดวันพุธก็สามารถนำเลขนี้ไปใช้ได้แล้วก็ถ้ามีโอกาสคุณที่เกิดวันพุธกลางวันให้สวดบทนี้ปิสัมละโลปุสัตพุทธ17จบครับส่วนถ้าใครเกิดวันพุธกลางคืนก็สวดคะพุทธปันทูธรรมวะคะ12จบปีมะเมียอย่างที่บอกเดินทางทิศดีคือทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันออกไปเป็นทิศมงคลรับพลังบวกอันนี้ครบไหมเที่ยวยังเที่ยวแล้วครับผมเที่ยวที่เด็ดๆเที่ยวที่เด็ดๆแล้วครับผมกินอาหารเด็ดๆดวงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วด้วยครับผมครบถ้วนนะครบถ้วนมากครับแต่ขอโทษเรามีแถมให้จ้ะเดี๋ยวเราก็จะไปกระจายพลังบวกดีๆกับชุมชนท้องถิ่นที่นี่เขามีอาหารเด็ดมีโอท็อปเลิศคนในท้องถิ่นน่ารักมากเอาให้ครบเลยนะได้เลยครับกระจายรายได้กันหน่อยจ้าดีครับสำหรับลูกค้าที่มาฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็แวะมานมัสการหลวงพ่อค่ะร้านเราจะอยู่ใกล้กับวัดประมาณสัก 400-500 เมตรค่ะใกล้มากใช่ค่ะสามารถ GPS ใน Google Map ได้เลยค่ะแล้วก็จะมาถึงร้านมีลานจอดรถหน้าร้านสำรองไว้เลยค่ะแล้วก็ใน Facebook นะคะก็จะเป็น Di Pezzo Cafe ค่ะหรือติดต่อที่เบอร์0974254566ค่ะเพราะฉะนั้นมีโอกาสมานะครับดีเบโซเด็ดมาบอกแล้วต้องมานี่เลยรอนครับผมก๋วยเตี๋ยวไข่แม่อีฟสาขา4แล้ว3ขนาดนี้เลิกสาขา1 2 3เปิดเมื่อไหร่เนี่ย9ปีแล้วค่ะ9ปีแล้วค่ะมีอะไรเด็ดบ้างไข่มังกรค่ะอันนี้ที่เป็นนางร้ายประจำร้านเลยนางเอกจะอันนี้ค่ะจะเป็นต้มยำน้ำข้นละมุนอันนี้กะเพรากั้งค่ะกะเพรากั้งไข่ดาวแสนฟรีเคยได้ฟรีด้วยอันนี้เผือกทอดค่ะอ๋อจะเหมือนไข่จ้อแต่เป็นเผือกของที่นี่ครับผมอันนี้เกี๊ยวปูเกี๊ยวปูอันนี้เกี๊ยวหมูทอดเกี๊ยวหมูทอดอันนี้ข้าวไข่ปูกระเทียมอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นไม่เคยเห็นเลยแปลกตาดีไข่ปูล้วนๆเลยค่ะใครที่มาขอพรหลวงพ่อโสธรก็อย่าลืมก๋วยเตี๋ยวไข่แม่อีฟมาฉะเชิงเทรานะคะแวะไหว้สักการะวัดโสธรอย่าลืมนะคะของอร่อยประจำเมืองแปดริ้วร้านเตี๋ยวไข่แม่อีฟไข่มังกรกับโคตรเด้งกะละมังค่ะตอนนี้นะครับอยู่กันที่หน้าตลาดบ้านใหม่นะครับเป็นที่ที่อันซีนผมมากอาจารย์พามาต้องมารับพลังแล้วกระจายรายได้ด้วยช้อปปิ้งกันเพียบเลยแล้วก็พวกเรานะครับไปที่ร้านไพ่สื่อจะมาครับซึ่งร้านนี้จะเป็นร้านที่นำของโอท็อปนะของชุมชนเนี่ยมาขายนะครับรองเท้าสวยงามแบบนี้รองเท้าสารใช่ครับสวยงามสบายแล้วบังเอิญเข้ากับชุดพวกเราพอดีวันนี้นะเป็นสีแบบครีมเหลืองนะสวยงามพอดีเลยใส่ได้ด้วยเท่ด้วยเดี๋ยวเราไปรับพลังจากธาตุน้ำใช่ครับที่ริมน้ำบางกระปะกงเลยดีไหมเตรียมตัวไปรับพลังไม่ให้อยู่ริมน้ำนะคือลงไปลงในน้ำเลยลงน้ำเลยลงเรือก่อนลงเรือก่อนแล้วค่อยลงน้ำไม่เตรียมเชื้อว่ายน้ำมาพร้อมยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วไปไปเลยครับชุมชนตลาดบ้านใหม่และสินค้าโอท็อปแหล่งชมช็อปชิมขนมไทยอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากจังหวัดฉะเชิงเทราล่องเรือไหว้พระนอนหลวงพ่อโตและชมงานกลุ่มหัตถกรรมช่างฝีมือต่างๆของจังหวัดฉะเชิงเทราได้ที่นี่เป็นไงบรรยากาศดีไหมสบายใจมากครับคนกรุงเทพที่อยู่ในเมืองใช่ไหมครับไปรู้สึกว่าแบบวุ่นวายอะไรนะครับขับรถมาฉะเชิงเทรานี่คือมันนิดเดียวเองครับใช่ใช่แล้วผมเองก็ไม่เคยรู้เลยว่ามีชุมชนตลาดบ้านใหม่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเนี่ยผมมีโอกาสเวลามาไหว้หลวงพ่อโสธรใช่ไหมครับจะแวะมาที่นี่มาล่องเรือพาเพื่อนๆมาพาเพื่อนๆ AF มาใช่ครับผมเที่ยวเด็ดดวงที่ตลาดบ้านใหม่เด็ดตาของเราที่มองพระพักท่านเนี่ยจะเห็นเลยว่าเหมือนพระเนตรท่านเนี่ยจับมามองเราครับจึงเป็นจุดที่ถือว่ารับพลังและเป็นจุดขอพรที่ดีครับนี่เราเดินมานี่เป็นนิมิตหมายดีเพราะว่าพระอาทิตย์สาดแสงส่องให้เราเจริญรุ่งเรืองครับขอบารมีแห่งองค์พระพิเนศวรองค์พระพิเนศพระผู้เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาพระผู้เป็นเอกอัครศิลปินพระผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จได้โปรดดลบันดาลความสำเร็จให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยองค์ปฐมบูชาสีขเนศองค์ปฐมบูชาสีขเนศองค์ปฐมบูชาสีขเนศองค์ปฐมบูชาอาจารย์คาทาครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ที่ชวนผมนะครับมาเที่ยวนะครับเด็ดแล้วก็ดวงคือครบเลยด้วยครบไหมครับครบครับแล้วก็คือเป็นความรู้ใหม่นะครับปกติมาฉะเชิงเทราเนี่ยก็จะนึกถึงองค์หลวงพ่อโสธรวันนี้คือก็เห็นเลยว่ามีทั้งตลาดนะครับมีวัดที่น่าสนใจแล้วก็มีร้านอาหารที่แบบอร่อยมากๆแล้วก็ปิดท้ายนี่นะครับ
องค์พระพิฆเนศที่ผมเองเป็นคนที่บูชาเหมือนกันครับขอบคุณมากครับผมวันนี้ขอบใจมากๆเลยครับครับแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมีครบเลยองค์พระพิฆเนศทั้งปางยืนปางนั่งแล้วก็ปางนอนเสวยสุขถ้ามีโอกาสต้องกลับมาอีกนะว่าให้ครบทุกปางครับผมแล้วก็ยังมีที่เที่ยวอีกมากมายเลยแต่วันนี้ขอบคุณอาจารย์คนเดียวไม่ได้ต้องขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่พาพวกเรามารับพลังบวกดีๆกันทั่วประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่นะครับถ้าเกิดอยากจะมาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับดูว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนน่าสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์นะครับ tourismproduct.tourismthailand.org นะครับจะมีตัว QR code ขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับหรือว่าสามารถเข้าไปดูได้ครับผมที่ Facebook ครับ Instagram หรือว่า LINE ได้เลยครับผมครับและ EP หน้าเราจะพาทุกท่านไปรับพลังบวกกันที่ไหนติดตามได้ในเที่ยวเด็ดดวง